สวัสดีครับวันนี้เราก็จะพาไปบินชมแม่น้ำปิงนะฮะหลังจากที่คราวที่แล้วเนี่ยเราก็ทำคลิปแม่น้ำเจ้าพระยามาแล้วนะมาสิ้นสุดที่จังหวัดนครสวรรค์นะฮะแล้วก็เมื่อวานนี้เราก็ทำคลิปแม่น้ำน่านไปแล้วฮะบินไปจบที่ทางเหนือเลยนะที่จังหวัดน่านวันนี้เราก็จะมาบินชมแม่น้ำปิงกันบ้างซึ่งแม่น้ำปิงเนี่ยก็เป็นแม่น้ำสายใหญ่ซึ่งมาบรรจบกันที่จังหวัดนครสวรรค์นะฮะกับแม่น้ำน่านรวมกันกลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็เราก็จะไปรู้จุดกำเนิดของแม่น้ำเจ้าพระยาเรียบร้อยนะฮะตรงสามเหลี่ยมนี่นะฮะที่ผมบินมาประจำเลยก็คือตรงบริเวณจังหวัดนครสวรรค์นะฮะก็เป็นจุดท่องเที่ยวนะฮะเมื่อวานเราไปทางขวาวันนี้เราจะไปทางซ้ายแล้วนะฮะก็ระยะทางของแม่น้ำปิงรวมกันทั้งหมดเนี่ยก็600กว่ากิโลนะฮะตัวเลขเป๊ะๆเลยก็คือแม่น้ำปิงเนี่ยความยาว658กิโลเมตรครับแม่น้ำปิงเนี่ยนะฮะก็มีชื่ออีกชื่อนึงว่าแม่ระมิงนะเป็นแม่น้ำสำคัญของประเทศไทยนะฮะแล้วก็ไหลอยู่ในหุบเขาระหว่างทิวเขาถนนธงชัยกลางกับทิวเขาผีปันน้ำตะวันตกนะมีต้นน้ำนะฮะอยู่ที่ดอยเชียงดาวในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะเราก็จะไหลเราจะบินนะฮะตามที่แม่น้ำไหลเนี่ยนะฮะขึ้นไปเรื่อยๆจากตอนกลางของประเทศไทยเนี่ยขึ้นไปจนถึงทางเหนือๆเลยนะจะดูวิวว่าวิวเนี่ยทิวทัศน์เป็นยังไงนะฮะก็พอแม่น้ำปิงเนี่ยไหลไปจากเชียงใหม่เนี่ยก็จะไหลผ่านจังหวัดลำพูนนะมารวมกับแม่น้ำวังนะฮะน้ำวังที่อำเภอบ้านตากจังหวัดตากแล้วก็ไหลลงใต้ลงมาผ่านจังหวัดกำแพงเพชรนะแล้วก็มาบรรจบกับแม่น้ำน่านตรงนี้ที่จังหวัดนครสวรรค์นั่นเองนะครับก็จากจุดนี้ไปก็จะไม่มีแม่น้ำปิงกับแม่น้ำน่านแล้วฮะพอมาบรรจบกันปั๊บก็จะกลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำสายใหญ่ที่ไหลผ่านกรุงเทพนี่แหละฮะในบริเวณแม่น้ำปิงตอนบนนะเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติแม่ปิงนะที่มีเนื้อที่ทั้งหมดเนี่ย 1,003.75ตารางกิโลเมตรหรือ 620,346 ไร่นะฮะก็เรียกว่ากว้างมากๆเลยนะไปเที่ยวกันได้นะฮะก็พอเดี๋ยวพอเราบินขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะเห็นเขื่อนสำคัญนะที่กั้นแม่น้ำปิงอยู่นะซึ่งประเดี๋ยวเราก็ให้เห็นเขื่อนก่อนเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับแม่น้ำปิงเนี่ยนะฮะก็เป็นแม่น้ำสายหลักนะซึ่งเวลาเราขับรถขึ้นไปทางตากแล้วขึ้นไปทางข้างบนเนี่ยนะฮะก็จะเป็นเรียกว่าจุดท่องเที่ยวนะฮะดึงดูดให้มาสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติและความงามนะฮะก็เรียกว่ามีความยาวแล้วมีความสวยงามนะตรงนี้จังหวัดนครสวรรค์เนี่ยนะบินไปเนี่ยก็จะยังเรียกว่าไม่ค่อยมีภูเขาอะไรมากมายก็ยังเป็นพื้นที่ทำการเกษตรนะฮะแต่พอไปเดี๋ยวเราไปอีกนิดนะฮะที่เห็นภูเขาอยู่ตรงหน้านั่นนะฮะมันก็จะเริ่มเข้าสู่หุบเขาแล้วก็จะเริ่มมีทิวทัศน์ที่เรียกว่าถ้าเกิดขับรถนะฮะมันก็จะซ้ายขวาขวาเลี้ยวเหมือนงูนะฮะก็จะมีความสวยงามนะครับอันนี้ก็จะมีภูเขาอยู่เล็กน้อยนะภูเขาลูกเล็กๆจิ๋วๆนะมีอยู่ไม่กี่ลูกนะครับผมก็จะบินนะฮะไปเรื่อยๆตามแม่น้ำไปเรื่อยๆนะฮะจะได้เห็นว่าแม่น้ำเนี่ยมันไหลยังไงก็สังเกตเห็นว่าแม่น้ำเนี่ยมันไม่เหมือนคลองเพราะว่ามันจะซ้ายเดี๋ยวพอซ้ายเสร็จมันก็ขวาพอขวาเสร็จก็ซ้ายนะคล้ายๆงูเพราะว่ามันเกิดตามธรรมชาตินะฮะเวลามันน้ำมันแรงมันก็ไปกัดเซาะอีกฝั่งหนึ่งนะฮะแล้วอีกฝั่งหนึ่งน้ำมันไหลเอื่อยมันก็จะเกิดตะกอนเพราะนั้นแม่น้ำทุกแห่งในโลกนี้มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาเหมือนงูนะแต่ถ้าเกิดเป็นคลองเนี่ยก็จะขุดให้มันตรงเดาๆนะสังเกตง่ายๆนะสมมติเราบินผ่านที่ไหนเนี่ยหรือมองเห็นที่ไหนเนี่ยถ้าเกิดมันตรงมากๆอันนั้นให้สันนิษฐานก่อนเลยว่ามันคือคลองไม่ใช่แม่น้ำนะครับแม่น้ำปิงเนี่ยนะฮะที่ไหลลงมาจากทางเหนือเนี่ยนะฮะไหลมาจากทางเหนือเนี่ยพอไหลจากเชียงใหม่มาเข้าลำพูนนะพอลำพูนเนี่ยนะฮะก็จะไหลไปทางซ้ายมือของประเทศไทยก็คือตะวันตกเฉียงใต้นะฮะแล้วก็มีแม่น้ำลีซึ่งไหลผ่านจากอำเภอลีไหลมาบรรจบกับแม่น้ำปิงที่อำเภอจอมทองนะฮะทางฝั่งซ้ายของอำเภอจอมทองนะฮะแล้วก็ไหลลงไปทางใต้นะฮะแล้วก็มีแม่น้ำใจแจ่มนะฮะไหลมาบรรจบทางฝั่งขวา
ที่อำเภอฮอดนะนอกจากนั้นก็จะไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ำของเขื่อนภูมิพลนะที่อำเภอดอยเต่านะอำเภอดอยเต่าเป็นอ่างเก็บน้ำของเขื่อนภูมิพลนะฮะนี่นะฮะเราก็จะบินขึ้นเหนือไปเรื่อยๆนะฮะในระหว่างที่บินเนี่ยผมก็เปิดแผนที่ Google Map ไปด้วยนะฮะผลิตภัณฑ์ของ Google ที่ผมใช้ประจำก็คือ Google Maps กับ Google Earth นะฮะ Google Map นี่ก็จะใช้ดูแผนที่ซึ่งมันจะมีระบุนะระบุว่าเป็นจังหวัดอะไรแต่ถ้าเกิดเป็น Google Earth นี่นะฮะก็จะใช้เอาไว้ดูพวกภูมิประเทศนะฮะก็ใช้สลับไปสลับมานะฮะถ้าเกิดเราอยากจะดูชื่อจังหวัดอะไรพวกนี้ก็ Google Maps แล้วก็ใช้ในรถทุกวันนำทางแผนที่หนีรถติดนะครับก็อ่ะนอกเรื่องไปนิดหน่อยก็ตอนนี้เนี่ยเราก็บินไปเรื่อยๆตามแม่น้ำปิงนะฮะก็พอเลยจังหวัดนครสวรรค์นะฮะก็จะเข้าสู่จังหวัดกำแพงเพชรนะฮะเป็นจังหวัดที่2นะครับก็สังเกตง่ายๆพอเข้าจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยฮะไปอีกหน่อยนึงก็จะมีเป็นพวกภูเขาอยู่ซ้ายมือนะฮะตรงแถวนั้นก็จะเป็นอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้านะพอขับรถไปก็จะเห็นป้ายปักนะฮะโชว์สถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยมากมายไก่กองเลยนะฮะมากมายไก่กองเราก็จะบินตามน้ำไปเรื่อยๆนะฮะก็ผมก็จะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดกำแพงเพชรนะฮะก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่ควรค่าแก่การไปเที่ยวมากๆเลยนะเพราะว่ามีเยอะมากแล้วก็สวยมากๆนะบางทีไปเชียงใหม่นะถ้าเกิดเราไปทางด้านซ้ายมือนะไปทางตะวันตกเนี่ยบางทีผมก็ไปทางตากด้านตากนะบางทีก็ไปทางด้านขวานะฮะก็มันไปได้หลายทางนะฮะเราก็ไม่ได้ดิ่งไปเชียงใหม่ทีเดียวนะแล้วก็ขับไปหลายเส้นทางก็ได้เรียกว่าผ่านหลายๆจังหวัดนะครับก็นี่นะฮะก็เริ่มเห็นตัวเมืองแล้วนะฮะเริ่มเห็นตัวเมืองแล้วนะครับจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยเป็นหนึ่งในจังหวัดภาคกลางตอนบนของประเทศไทยนะฮะก็มีความสำคัญมากๆเลยในทางประวัติศาสตร์แล้วก็เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยทวาราวดีมีพื้นที่เป็นอันดับ4ของภาคกลางนะฮะแล้วก็ใหญ่เป็นอันดับที่22ของประเทศไทยประชากรอันดับ54ของประเทศนะฮะก็มีแม่น้ำปิงไหลผ่านนะฮะนะก็เรียกว่าก็ที่เราบินเนี่ยก็คือแม่น้ำปิงเนี่ยนะฮะที่เที่ยวนะฮะก็อันแรกเลยก็คือช่องเย็นนะฮะป้ายก็จะโฆษณาริมถนนนะงดงามเลยช่องเย็นอันนี้ตอนนี้เราก็บินมาถึงใจกลางเมืองนะฮะใจกลางเมืองนะฮะอำเภอในเมืองนะฮะตอนกลางคืนเนี่ยฮะเราก็เรียกว่ามาเดินตรงริมน้ำเนี่ยมันก็จะมีขายของขายอาหารนะของกินเป็นตันนะของกินเป็นตันนะครับผมเวลาไปจังหวัดพวกนี้ผมจะชอบเซิร์ชใน Google นะแล้วก็หาคำว่าพิมพ์ชื่อจังหวัดเข้าไปเลยอย่างเช่นมาถึงกำแพงเพชรเราจะพิมพ์เข้าไปว่ากำแพงเพชรแล้วก็ตลาดกลางคืนนะเพราะว่าเวลาอยู่ในธรรมชาติเนี่ยเวลากลางคืนเราไม่รู้จะทำอะไรกันส่วนมากเวลาเรามาเที่ยวภาคเหนือใช่ไหมฮะส่วนมากก็จะช่วงเช้าอ่ะไปดูทะเลหมอกไปสัมผัสความเย็นตอนกลางวันก็อยู่ในป่านะฮะชมธรรมชาติชมภูเขาชมแล้วเนี่ยแต่พอกลางคืนเนี่ยมันไม่รู้จะทำอะไรนะฮะเพราะว่าผมจะไม่ค่อยถนัดนอนเต็นท์นะฮะบางคนก็จะไปนอนบนภูเขานะไปกางเต็นท์นอนนะแต่เราเป็นพวกไม่ค่อยถนัดเราก็เลยมานอนในเมืองนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาตลาดกลางคืนหาของกินอ่ะพูดง่ายนะครับก็เสิร์ชคำว่าตลาดกลางคืนนะฮะแล้วก็พิมพ์คำว่าชื่อจังหวัดเข้าไปนะมันก็จะขึ้นมาแล้วก็ใช้ Google Map เนี่ยนำทางไปนะก็จะเจอของกินเต็มไปหมดนะฮะก็เจอที่ดีๆทำอย่างเงี้ยเจอที่ดีๆมาหลายที่แล้วนะฮะโอเคก็อันนี้ก็เป็นจังหวัดเรียกว่ากำแพงเพชรนะกำแพงเพชรนะก็แนะนำที่เที่ยวสักหน่อยนึงแล้วกันนะฮะช่องเย็นเมื่อตะกี้นี้เดี๋ยวนะฮะผมข้อมูลหายช
ช่องเย็นนี่นะฮะก็ตอนแรกผมก็ไม่รู้จักหรอกแต่เห็นป้ายเขาแปะไว้หลายที่เนี่ยเราก็เลยเวลาเยอะๆไม่รู้จะทำอะไรขับรถไปเรื่อยๆดูนะฮะช่องเย็นนี่นะฮะมันอยู่ในอุทยานแห่งชาติแม่วงนะฮะถูกห้อมล้อมด้วยธรรมชาติบรรยากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีก็คือเขาตั้งชื่อตามความเย็นนะฮะเข้าไปปั๊บมันก็เย็นนะฮะอยู่บริเวณช่องเขาลมพัดผ่านตลอดก็เลยได้ชื่อว่าช่องเย็นนะวิวสวยมากนะครับก็ขับรถไปสักพักนึงก็ถึงแล้วไม่นานแล้วก็เรียกว่าความเย็นโอ้เย็นสุดๆเลยนะครับก็เป็นที่โด่งดังในเรื่องการมากางเต็นท์นะฮะมีสภาพอากาศดีมากๆเลยนะครับตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราบินด้วยสภาพอากาศแบบ real time นะฮะช่วงนี้เนี่ยก็จะหมอกเยอะนิดหน่อยนะหมอกเยอะนิดหน่อยก็บางทีอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดแต่ก็อยากจะให้ชมบรรยากาศนะเพราะว่าผมไปใช้สภาพอากาศแบบเรียกว่าท้องฟ้าโปร่งมาหลายคลิปแล้วนะฮะก็เวลามาภูเขาเนี่ยส่วนมากเขามาชมทะเลหมอกเราก็อยากจะให้เพื่อนๆ เนี่ยเห็นทะเลหมอกกันบ้างนะครับนี่ผมเปลี่ยนเป็นสภาพอากาศแบบนี่ดีกว่านะเอาเรียลไทม์ออกนะเอาเป็นสภาพอากาศแบบปลอดโปร่งแล้วกันนะจะได้เห็นชัดๆนะครับมันในโปรแกรมนี้มันเลือกได้จะเอาหิมะตกยังได้เลยนะฮะแต่ส่วนมากเนี่ยเวลาผมบินผมก็จะชอบแบบเรียลไทม์มากกว่านะแต่ถ้าเกิดอันนี้เอามาทำคลิปก็บางทีเรียลไทม์มันหมอกเยอะเกินมองไม่เห็นก็เลยเอาเป็นแบบไม่มีเมฆหมอกแล้วกันนะครับโอเคเนื่องจากเราบินนะฮะด้วยความเร็วประมาณ500กว่าไมล์ต่อชั่วโมงก็คือ800กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงมันก็เร็วมากเลยนะฮะเร็วเรียกว่าเร็วสุดๆนะฮะเร็วสุดๆฮะแล้วก็มาถึงอีกเมืองนึงแล้วนะฮะมาถึงอีกเมืองนึงแล้วก็เรียกว่าอันนี้นะฮะก็เป็นเมืองตากนะฮะเป็นเมืองตากนะฮะบางทีเวลาเราขับรถมาถึงเมืองตากแล้วเนี่ยนะฮะมันจะมีป้ายหนึ่งนะบอกว่าไปแม่สอดเราก็เกิดมาตั้งแต่เด็กเรียนครับว่าเจอคำว่าแม่สอดมาบ่อยมากเราก็สงสัยมันคืออะไรแล้วก็เป็นด่านนะที่จะไปเมียนมาหรือพม่านั่นเองนะฮะแล้วก็เกิดมาไม่เคยไปก็ขับรถไปดูสักทีหนึ่งแม่สอดปรากฏว่าวิวสวยมากๆต้องมาซ้ำนะฮะวิวระหว่างทางไปสวยมากๆเลยนะฮะอันนี้พูดถึงวิวตอนขับรถนะครับมันจะเป็นภูเขาเนี่ยสลับซับซ้อนแล้วขับรถง่ายนะถนนใหม่เอี่ยมเลยนะฮะขับง่ายไม่ต้องระวังอะไรมากนะฮะขับรถสบายอันนี้แต่ว่าในคลิปนี้เราไม่ได้ไปทางแม่สอดนะเราจะขึ้นเหนือไปเรื่อยๆนะครับก็มาดูว่าจังหวัดตากเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะตากเนี่ยที่เราบินอยู่เนี่ยเป็นจังหวัดในภาคตะวันตกนะฮะหรือบางแห่งก็จัดอยู่ในภาคเหนือตอนล่างของไทยนะมีพื้นที่มากเป็นอันดับ4ของประเทศแต่ว่าประชากรเนี่ยเบาบางสุดๆเลยอันดับ2ของประเทศนะครับก็เป็นจังหวัดชายแดนที่สำคัญมีประวัติศาสตร์เก่าแก่นับตั้งแต่สมัยสุโขทัยมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่งดงามหลายแห่งนะฮะแล้วก็เรียกว่ามีความสวยงามมากๆเลยเนี่ยพอเราบินมาเราก็จะเริ่มเห็นภูเขาอะไรแล้วนะฮะเมืองต่างในอดีตเนี่ยเป็นเมืองที่มีชาวมอญอาศัยอยู่มาก่อนนะฮะมีหลักฐานศิลปะมอญที่ปรากฏอยู่ที่อำเภอบ้านตากนะก็มีความเป็นมาเก่าแก่นะฮะเนื่องจากว่ามีการอพยพชนชาติไทยจากลุ่มน้ำแยงซีตอนใต้มาตามแนวลำน้ำคงนะฮะหรือที่เรียกว่าแม่น้ำสารวินในประเทศไทยเนี่ยพวกหนึ่งข้ามแม่น้ำสารวินมานะฮะผ่านลุ่มแม่น้ำเมยแม่น้ำต่องยินนะเข้ามาทางช่องเขาด้านอำเภอแม่สอดนะฮะแล้วมาถึงปัจจุบันเนี่ยที่เรียกว่าเมืองตากนะฮะก็เรียกว่าเป็นประวัติเล็กน้อยของเมืองตากนะฮะก็พื้นที่ที่เราเห็นนี่นะก็มีพื้นที่ราบสลับกับภูเขานะพื้นที่ราบสลับกับภูเขานะแต่ว่าส่วนใหญ่ๆเลยเนี่ยก็เป็นป่าไม้แล้วก็ภูเขาสูงประชากรก็เลยเรียกว่าเบาบางเป็นอันดับ2ของประเทศไทยนะก็คือไม่ค่อยมีคนอยู่พูดง่ายนะฮะก็เพราะเป็นภูเขาสูงแล้วเป็นป่านะฮะอยู่ทางตะวันตกของประเทศไทยนะทางด้านใต้เนี่ยติดกับจังหวัดอุทัยธานีนะฮะกาญจนบุรีนะครับแต่ว่ามีถนนเชื่อมต่อครับนี่ก็คือจังหวัดตากประเดี๋ยวเราขับจากจังหวัดตากไปเรื่อยๆนะฮะ
จากไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเห็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่เลยนะฮะแอ่งน้ำขนาดใหญ่ซึ่งอันนั้นเนี่ยก็คือแม่น้ำปิงนะฮะที่เรียกว่ามีเขื่อนกั้นอยู่นะก็คือเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดนะฮะก็คือเขื่อนภูมิพลนะฮะเขื่อนภูมิพลเนี่ยนะฮะเราจะถึงอยู่แล้วตรงนี้เป็นสนามบินของเขื่อนภูมิพลนะฮะเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายไปก็ถึงแล้วนะฮะเรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าเขื่อนยันฮีเป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกในประเทศไทยเนี่ยข้อมูลผมได้จาก thaitourism.thailand.org นะฮะอันนี้สร้างเป็นเขื่อนคอนกรีตรูปโค้งขนาดใหญ่ที่สูงที่สุดในประเทศไทยแล้วก็เอเชียอาคันเนอันดับ8ของโลกเนี่ยมาเรามาถึงแล้วนะฮะทางหน้าข้างหน้าเนี่ยนะฮะก็คือเขื่อนภูมิพลนะฮะมีความสูงจากฐานถึงสันเขื่อนเนี่ย154เมตรนะก็เห็นไหมฮะพอเขาปล่อยน้ำออกมาเนี่ยฮะผลิตกระแสไฟฟ้าก็จะเป็นแม่น้ำปิงนะฮะแต่ว่าน้ำที่ถูกกักเก็บข้างบนเนี่ยก็คือน้ำที่อยู่ในเขื่อนนั่นเองนะครับก็เอาไว้ผลิตไฟฟ้ากับใช้ในการชลประทานนะปลูกต้นไม้นะปลูกพืชนะครับความยาวของแม่น้ำปิงจากเขื่อนถึงอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่นะจากตรงนี้ขึ้นไปถึงเชียงใหม่เนี่ย207กิโลนะลงไปข้างล่างเนี่ยอีกก็400กว่าโลนะฮะก็บริเวณโดยรอบเขื่อนเนี่ยนี่นะครับก็เป็นเขื่อนโค้งนะฮะอันนี้ภาพกราฟิกจากดาวเทียมมันก็เละๆนิดหน่อยนะฮะเพราะว่าอาจจะตกสำรวจนะครับก็เขายังไม่ได้มาทำให้มันเป็นกราฟิกแบบว่าเป๊ะมากนะฮะแต่เขื่อนที่เรียกว่าในต่างประเทศเนี่ยส่วนมากก็จะทำเรียบร้อยแล้วนี่ก็เดี๋ยวรอเขาอัปเดตอีกสักพักหนึ่งนะฮะก็จะได้เขื่อนที่แบบว่าสมบูรณ์แบบเมื่อวานเราไปเขื่อนสิริกิติ์มาเนี่ยก็สมบูรณ์แล้วนะฮะภาพสวยแล้วในเขื่อนนี้ฮะที่เป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่เนี่ยก็เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจนะแล้วเป็นสถานที่เพาะพันธุ์ปลานะสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเขื่อนเนี่ยฮะก็คือพระพุทธบาทดอยเขาหนามนะเป็นเกาะกลางอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลนะก็เรียกว่ามีพระพุทธบาทอยู่บนเขานะภายในวัดก็มีรอยพระพุทธบาทพระพุทธบาทแก้วแล้วก็สาราประดิษฐานองค์พระประธานนะฮะก็มีความสวยงามอีกเกาะนึงนะฮะก็คือเกาะวาเลนไทน์เป็นเกาะเล็กๆมีหาดทรายเล่นน้ำได้นะฮะก็ถ้าเกิดใครอยากจะไปเที่ยวก็ไปเช่าเรือจากเขื่อนภูมิพลนะล่องเรือประมาณ30นาทีนอกจากนี้ยังมีการล่องแพโดยใช้เรือลากจูงนะฮะหรือเดินทางด้วยเรือสำราญผ่านแหล่งท่องเที่ยวต่างๆอย่างเช่นพระพุทธบาทเขาน้ำเกาะวาเลนไทน์ดอยเจ้าพ่อหลวงนะเขาพระพุทธบาทถ้ำอาบนางโบราณสถานแก่งสร้อยจนถึงดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่นะรวมระยะทาง204กิโลเมตรนะก็เขื่อนภูมิพลเนี่ยมีบริการบ้านพักรับรองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะ36ห้องด้วยกันราคา 1,200 ถึง 2,000 บาทนะถ้าเกิดเป็นบ้านทั้งหลังเลยนะฮะมี13หลังราคา 3,000 บาทก็ใครจะไปเที่ยวก็เปิดเว็บไซต์ของการไฟฟ้าได้เลยนะฮะก็จองได้นะอันนี้ผมก็เนื่องจากเป็นภูเขาผมก็จะต้องบินสูงนิดหน่อยนะฮะก็ดูจากมุมสูงแต่เวลาเราบินไปตามแม่น้ำที่มันไหลผ่านภูเขาเนี่ยบางทีมันมีแม่น้ำไหลสายมาเชื่อมกันเนี่ยบางทีเราบินก็จะงงนิดหน่อยนะเพราะว่ามันมีภูเขาบังนะอันนี้ผมต้องเลี้ยวตามแม่น้ำไปแล้วนะฮะอาจจะหลุดนิดหน่อยนะเมื่อกี้สายเลยนะเครื่องสายเพราะว่าหลบภูเขานะครับพอเราบินผ่านเขื่อนภูมิพลนะฮะตรงที่เป็นแอ่งเก็บน้ำนะอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เนี่ยนะมันก็จะเลี้ยวไปเลี้ยวมาเนี่ยผมก็เปิด Google Map ตามไปด้วยนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวเราไปเข้าแม่น้ำอื่นนี่เป็นแม่น้ำปิงนะฮะผมก็จะบินแค่แม่น้ำปิงเท่านั้นเนี่ยมันก็จะเลี้ยวไปทางตะวันตกนะแล้วก็ลงไปทางใต้นิดนึงก่อนที่มันจะพุ่งขึ้นไปทางเหนือใหม่นะฮะตรงบริเวณขวามือเนี่ยนะฮะก็เป็นอุทยานแห่งชาติแม่ปิงซึ่งก็สถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยโอ้โหมากมายนะอุทยานแห่งชาติแห่งนี้เนี่ยก็อยู่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแล้วก็จังหวัดตากนะฮะก็มีพื้นที่อำเภอดอยเต่านะจังหวัดเชียงใหม่อำเภอลี้จังหวัดลำพูนแล้วก็อำเภอสามเงาจังหวัดตากนะฮะก็ครอบคลุมหลายพื้นที่นะฮะก็เนื้อที่ทั้งหมด 600,000 กว่าไร่ก็อันนี้คืออุทยานแห่งชาติแม่ปิงนะฮะก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีเทือกเขาสลับซับซ้อนอย่างที่เราเห็นนะฮะยอดเขาที่สูงที่สุดเนี่ยชื่อว่าดอยห้วยเหลาเนี่ยสูง 1,238 เมตรนะเทือกเขาเหล่านี้เป็นต้นน้ำลำธารของห้วยหลายสายอย่างเช่น
้วยแม่หาดห้วยแม่ก้อห้วยปงกะนะซึ่งห้วยต่างๆเหล่านี้เนี่ยฮะต่างก็ไหลลงสู่แม่น้ำปิงนะเวลาผมบินผมก็ต้องอย่าไปตามห้วยต่างๆนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวตามห้วยต่างๆมันไม่ไปต่อมันก็ไปสุดที่ยอดเขานะฮะห้วยต่างๆเหล่านี้เพราะผมต้องดูแม่น้ำสายหลักเอาไว้นะจะได้บินขึ้นไปถึงทางเหนือได้นะครับในอุทยานแห่งชาติแม่ปิงเนี่ยนะฮะก็ส่วนใหญ่ก็เป็นป่าผลัดไปมีป่าดงดิบอยู่ตามหุบเขานะฮะในสัตว์ในนี้เนี่ยก็มีสัตว์ป่าเนี่ยชุกชุมนะโดยเฉพาะริมฝั่งแม่ปิงอย่างเช่นเก้งกวางเลี้ยงผาวัวแดงหมีควายหมูป่าแล้วก็นกหลายชนิดมากมายเลยนอกจากนี้ก็ยังเป็นแหล่งพันปลาน้ำจืดที่สำคัญอีกด้วยนะฮะจุดท่องเที่ยวจุดเด่นๆนะฮะก็คือน้ำตกก้อหลวงนะห่างจากที่ทำการอุทยานไป20กิโลนะฮะก็มีความสวยงามตามธรรมชาติทุ่งกิ๊กทุ่งนางนะฮะเป็นทุ่งหญ้าธรรมชาติที่กว้างใหญ่อยู่ทางตะวันออกของอุทยานนะฮะห้วยถ้ำอยู่ในท้องที่อำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่นะเป็นจุดชมวิวริมฝั่งแม่น้ำปิงผาดำผาแดงนะถ้ำยางวีแก่งก้อนะฮะก็เวลามาเที่ยวแถวนี้ใช้รถยนต์ขับมาก็ได้นะฮะแต่ว่าถนนมันก็จะลัดเลาะซ้ายขวาซ้ายขวานะฮะก็ขับไปเรื่อยๆนะมาทางจังหวัดเชียงใหม่หรือมาจากจังหวัดลำปางนะหรือมาจากเรือก็ได้นะฮะนั่งเรือที่ตรงท่าเรือเขื่อนภูมิพลเนี่ยมาล่องเรือตรงแม่น้ำปิงตรงนี้ก็ได้แต่ว่าในคลิปนี้เราเครื่องบินเลยนะใช้ Flight Simulator ของ Microsoft เนี่ยบินชมเลยนะครับอันนี้ก็คืออุทยานแห่งชาติแม่ปิงนะฮะพอเราเลยไปอีกนิดหน่อยแล้วนี่นะฮะเราก็เรียกว่าจะเข้าสู่เดี๋ยวผมดูแผนที่นิดนึงนะฮะก็ตอนนี้ก็ยังเป็นจังหวัดตากอยู่นะตอนนี้เป็นจังหวัดตากอยู่นะครับแล้วก็ประเดี๋ยวนี่นะฮะเราก็จะผ่านเรียกว่าดอยเต่านะฮะดอยเต่านะครับแล้วก็จะไปถึงจังหวัดลำพูนนะฮะแล้วก็จากนั้นจากลำพูนเนี่ยเราถึงจะขึ้นไปถึงจังหวัดเชียงใหม่นะฮะอันนี้ก็ประเดี๋ยวจะผ่านแอ่งน้ำขนาดใหญ่นะอันนั้นนะฮะก็คือดอยเต่านั่นเองนะก็ที่เป็นลานใหญ่ๆนั่นนะฮะนี่ผมก็ต้องดูแผนที่ประกอบไปด้วยนะตรงนี้เนี่ยก็เข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่เรียบร้อยแล้วนะตรงดอยเต่าเนี่ยนะก็เป็นจังหวัดเชียงใหม่เรียบร้อยแล้วเชียงใหม่เนี่ยนะก็เป็นจังหวัดที่เรียกว่าใหญ่มากๆเลยนะใหญ่มากๆนะฮะก็กินพื้นที่เนี่ยทั้งลงมาทางตั้งล่างด้วยนะฮะคือมันจะเป็นจังหวัดยาวๆอ่ะนะจังหวัดยาวๆก็เป็นจังหวัดใหญ่มากๆนะจากแถบๆนี้นะขึ้นไปถึงเรียกว่าเหนือมากๆเลยนะครับเชียงใหม่เหนือสุดเลยนะครับเรียกว่ายาวๆนะครับก็ตรงนี้ก็คือดอยเต่านั่นเองนะก็เรียกว่าคนก็มาเที่ยวตรงอ่างเก็บน้ำอันนี้ก็เยอะเหมือนกันนะครับเราก็จะบินไปเรื่อยๆนะก็ชมอ่างเก็บน้ำนะฮะบริเวณของเชียงใหม่นี่นะครับก็จะเป็นเรียกว่าเป็นพื้นที่ราบสลับกับภูเขานะฮะถ้าเกิดเวลาเรานั่งเครื่องบินไปเที่ยวเชียงใหม่ส่วนมากเราก็ไปลงที่ในเมืองเชียงใหม่เลยแล้วก็ไปเที่ยวพวกดอยสุเทพแล้วก็ไปเที่ยวตามเรียกว่าหมู่บ้านหุบเขาไปดอยอินทนนท์อะไรเงี้ยไปสัมผัสความเย็นนะฮะเพราะว่าเชียงใหม่เนี่ยมีสนามบินขนาดใหญ่ยักษ์อยู่นะฮะเครื่องบินไปลงเยอะใครที่ชอบความรวดเร็วก็นั่งจากกรุงเทพแป๊บเดียวถึงเชียงใหม่นะฮะแต่ว่านี้เราเรียกว่าก็บินมาเรื่อยๆนะบินตามแม่น้ำปิงมาเรื่อยๆเพราะว่าคลิปนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะไปดูจังหวัดเชียงใหม่อะไรมากมายนะตั้งใจดูแม่น้ำปิงนะฮะว่ามาไหลคดเคี้ยวเนี่ยรถเลี้ยวเหมือนงูเนี่ยยังไงนะครับอันนี้ผมก็เรียกว่าบินมาได้สักพักหนึ่งละพักหนึ่งละก็เรียกว่าเราก็จะเริ่มมองหาสนามบินลงแล้วกันเพราะว่าบินมานานละก็ผ่านมาทุกจังหวัดแล้วนะเหลือจังหวัดลำพูนนะจริงๆแล้วตะกี้นี้เนี่ยฮะตอนที่เราอยู่ตรงอุทยานแห่งชาติแม่ปิงนะฮะที่เราบินตรงนั้นเนี่ยฮะทางซ้ายมือของเราเนี่ยก็เป็นจังหวัดที่เป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดตากนะส่วนทางขวามือนะฮะก็คือจังหวัดลำพูนนะฮะ
ก็คือตรงนั้นเนี่ยทางซ้ายเป็นตากทางขวาเป็นลำพูนฮะแล้วพอเราบินมาถึงดอยเต่าเนี่ยมันก็เข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่เต็มๆเลยนี่ผมเปิด Google Maps ดูไปด้วยนะฮะจะได้อธิบายถูกนะฮะตรงเนี้ยเชียงใหม่เต็มๆเลยนะแล้วประเดี๋ยวนี่นะฮะเราก็จะเรียกว่าจะบินไปนะอีกหน่อยนึงนะฮะบินไปบินมาอาจจะไปลงที่จังหวัดลำพูนแล้วกันนะฮะนี่ก็ให้ชมนะฮะบริเวณที่เป็นภูเขาสองข้างทางนะฮะภูเขาสองข้างซ้ายขวานะก็เป็นที่ราบนะฮะตรงนี้เขาก็ภาษาไทยก็เรียกว่าหุบเขานะภาษาอังกฤษเรียกวันเล่วันเล่ก็จะเป็นพื้นที่ที่คนชอบมาอยู่นะถ้าเกิดเราไปบินในทวีปยุโรปนะฮะพวกสวิตเซอร์แลนด์หรือว่าที่ไหนก็ตามนะฮะที่มีภูเขาอยู่สองข้างเนี่ยแล้วตรงกลางเป็นแอ่งเนี่ยนะฮะบริเวณนั้นเนี่ยส่วนมากก็จะมีแม่น้ำอยู่ตรงกลางนะเป็นธรรมชาติเป็นภูมิประเทศแบบธรรมชาตินะฮะแล้วก็จะมีชุมชนเนี่ยไปอาศัยอยู่ซึ่งวิวลักษณะนี้เนี่ยที่เป็นวันเล่เนี่ยจะสวยงามมากๆเลยเวลาผมบินนะฮะแล้วก็เวลาไม่รู้จะไปไหนนะเราก็มั่วๆเอานะก็ดูจากแผนที่นะจากดาวเทียมนะตรงไหนมีหุบเขานะแล้วก็เป็นแอ่งตรงกลางเนี่ยแล้วก็ไปเริ่มต้นจากตรงนั้นนะบินนะสวยทุกที่นะบางที่ก็เป็นภูมิอากาศแบบที่มันเป็นหิมะนะฮะก็เป็นความสวยงามอีกแบบนึงถ้าเกิดเป็นแบบว่าร้อนชื้นอย่างประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นะฮะนะครับโอเคนี่ผมก็เรียกว่าบินมาได้สักเกือบครึ่งชั่วโมงละก็ประเดี๋ยวกลัวคลิปมันจะยาวเกินไปนะยาวเกินไปไปเราก็จะหาที่ลงแล้วกันนะหาที่นำเครื่องลงจอดแล้วกันนะก็เรียกว่าบินครบนะฮะแม่น้ำปิงนะฮะจากจังหวัดนะฮะนครสวรรค์นะฮะนครสวรรค์ขึ้นมาถึงจังหวัดกำแพงเพชรนะฮะแล้วก็เข้าไปจังหวัดตากผ่านเขื่อนภูมิพลนะฮะแล้วก็เข้าสู่จังหวัดลำพูนแล้วก็เชียงใหม่นะฮะก็เรียกว่าบินมาครบทุกจังหวัด658กิโลเมตรนะฮะก็เรียกว่าได้ชมวิวกันแบบจุใจเลยนะฮะชุมชนในลุ่มน้ำเนี่ยก็เรียกว่าเขาเรียกว่าชุมชนบริเวณลุ่มน้ำปิงนะชุมชนลุ่มน้ำปิงก็หลายแห่งเนี่ยเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับลำน้ำปิงนะฮะเขาเรียกว่าแต่ละแห่งก็มีเรื่องราวนะฮะมีเรื่องราวเล่าขานต่อกันมาอันนี้ผมก็เรียกว่าไม่หาสนามบินละลงบนกลางถนนเนี่ยฮะลดความเร็วลงมานะวันนี้จะลองทดสอบการลงกลางถนนเนี่ยก็เอาถนนเนี้ยฮะถนนหลวงนี่เลยนะฮะผมก็จะลองแลนดิ้งดูก็ลดความเร็วลงมานะฮะไม่รู้จะลงสำเร็จหรือเปล่าเนี่ยก็ต้นไม้มันเยอะนะฮะบางทีลงบางทีถนนเนี้ยถ้าเกิดเป็นถนนตรงๆนะไม่มีต้นไม้เนี่ยถนนที่อยู่ในทะเลทรายเนี่ยผมไปลองลงหลายทีละลงง่ายแต่ว่าอันนี้ปีกมันจะไปเกี่ยวต้นไม้นะปีกไปเกี่ยวต้นไม้ทำให้ลงยากไม่น่าจะสำเร็จนะฮะถ้างั้นผมก็จะจบเลยแล้วกันนะครับคิดว่าไม่น่าสำเร็จนะไม่เอาดีกว่านะฮะต้นไม้มันเยอะปีกจะไปเกี่ยวต้นไม้เอานะครับโอเคก็ก็ลองดูก็ได้นะฮะดูว่าจะไปเกี่ยวต้นไม้หรือเปล่านะแต่ดูจากด้วยตาเนี่ยน่าจะไม่รอดน่าจะไม่รอดนะต้นไม้มันอุดมสมบูรณ์เกินไปเราต้องไปลงน้ำบินนะไม่ใช่มาลงที่ถนนอย่างนี้ลองดูก็ได้นะลองดูไม่น่าจะรอดนะเท่าที่ผมดูนะไม่น่าจะรอดแล้วก็อาจจะฟลุกนะอาจจะฟลุกปีกมันเกินนะปีกมันเกินต้นไม้ฮะไม่น่าจะรอดเอ้านะฮะเรากะอยู่แล้วนะฮะไม่เป็นไรมันเป็นเกมนะฮะไม่ใช่ของจริงนะครับโอเคพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ